เลี้ยงสัตว์ของท่านก็เป็นบริวารเก่าไปก็กินหญ้าไปอะไรไปเนาะไปทุ่งดงตามหมู่บ้านเป็นจุดไปมีวันหนึ่งท่านบอกมีกระแสเสียงฝันลอยลงมาจากอากาศคิดถึงพ่อพ่อชื่อพยาตาคนทุกยากขอบคู่ชาติแสนลำบากนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสมณะรามชีปฏิบัติดีพ่อชื่นชมคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้คงอยู่คู่องค์ตรัสตราองค์พระศาสดาสั่งไว้ให้คู่กันอะสะสุกูผู้ชนะชีวิตพ่อเกิดเสมอต้นข้าวงอกบนพื้นแผ่นดินใดพื้นแผ่นดินนั้นควรได้รับประโยชน์ที่มีฝันหลวงพ่อบอกปั้นไว้ละฮะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวบริวารมาช่วยสร้างวัดให้ก็ปั้นท่านเสร็จคนก็เริ่มขึ้นเลยนี่เออใครมาบนอะไรก็บนได้นะพวก18ต่ออันนี้เรื่องสมเด็จพ่อเจ้าตากสินมาละดูแลให้ดีนะและอาชาขุมนั้นก็มีอยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ท่าป่ามาเกิดใหม่มีเป็นร้อยนะตอนนี้นะแผ่ลูกแผ่ล้านเป็นผู้ที่มีปัญญาภายในสว่างสวยรู้วิธีสร้างบารมีรู้วิธีรักษาใจตัวเองรู้วิธีละทุกสนธรรมที่ตามห้ามหันเก้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้ท่านมีปัญญาที่รู้ที่จะละที่จะหลีกเลี่ยงได้เอาตัวรอดปลอดภัยตลอดการพระนิพพานทุกท่านทุกประการทุกเรียกวดน้ำนะโสระหุปัญจยาทินหิสิวะลีตมหาเทโรยะคาเทวาภิโสระหุปัญจยาทินหิอะหังวะนามิตังสะทาตังคุณังสวัสดีรอพังภาวันตุเมนาจิจมหาลาภากูจะเรียกลาบวัตถุข้าวของต่างๆอาณามีเงินคำช้างมาข้ายิ่งชายทั้งวัวควายเครื่องบริโภคอุปโภคสิทธิโชคชัยอาคันชายะอันร่วมจิตทำมังร่วมใจสังขังลงไล่มาร่วมใจพระพุทธพระตวะโอปิปะเมวาสมิทันตุสัพเพปุเรนุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพเพทิโยวิวันชันตุทิธิคายุโกราวาภิวาทานาสีเลภะลังสมารังเมตตาเมตตาธรรมขันธุโลกาพระนิพพานทุกท่านทุกประการเทอนิพพานังปรมังสุขังนิพพานปัจจโยโหตุเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของทางวัดได้พาคณะเราเดินทางขึ้นไปยังวัดถ้ำป่าอาชาทองเป็นสถานที่พระครูบาเคยพำนักอยู่เป็นจุดที่ชาวเยอรมันมาถ่ายหนังบุดด้าลอสทิวเดนซึ่งหนทางขึ้นลำบากมากทั้งขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งลาดชันถ้าใครมาที่วัดถ้ำป่าอาชาทองแล้วไม่ได้ขึ้นมาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงวัดนะคะเ
ด้านหลังนะฮะด้านหลังคือกุฏินะฮะกุฏิหลังแรกนะฮะที่ญาติโยมสร้างให้พระครูบาท่านนะบนหน้าถ้ำอาชาทองแห่งนี้นะครับแล้วฝั่งขวามือนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์เกี่ยวกับอาชาทองนะฮะคือม้านะฮะม้าอาชาทองที่มาของถ้ำป่าอาชาทองคือถ้ำครั้งแรกที่พระครูบาท่านมาปฏิบัติธรรมในจุดนี้นะฮะและอาชาทองคือสัญลักษณ์ของม้าอาชาทองทั้งสองตัวนะครับเลยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองมาถึงทุกวันนี้ครับจากจุดนี้มองออกไปจะเห็นพระธาตุอินยองเป็นสถานที่ที่พระครูบานั่งกรรมฐานและเคยมีชาวต่างชาติเดินทางมาถ่ายทำหนังที่นี่เป็นเวลาถึง2ปีทางขึ้นสูงและชันมากท่านได้สร้างเจดีย์พระธาตุขึ้นมาบนเขาตั้งสง่าอยู่ถึงไม่ใหญ่โตแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากมีพระพุทธรูปลักษณะแบบพระเครื่องอยู่รอบองค์เจดีย์และทุกวันที่28เมษายนของทุกปีจะมีการห่มผ้าพระธาตุพร้อมกับใช้น้ำส้มปล่อยรดพระธาตุท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของทางวัดนะคะจุดนี้คือโพรงถ้ำอาชาทองนะคะคือครั้งแรกเมื่อย้อนกลับไปประมาณ20ปีข้างหลังนะฮะพระครูบาท่านได้ใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เขามาปฏิบัติธรรมครับไม่มีกุฏิไม่มีกุฏิแต่ต้องอาศัยโพรงถ้ำนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมครับลงจากเขาแล้วก็เป็นอันเสร็จภารกิจนะคะระหว่างทางกลับกรุงเทพเราผ่านวัดที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดคณะเราเลยตกลงกันว่าอยากจะแวะเพื่อชมความงามถือเป็นกำไรของการมาในครั้งนี้
วัดร่องขุนนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากและเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของความสวยงามแต่ที่จริงแล้วนะคะเป็นวัดที่แปลกมหัศจรรย์มีแห่งเดียวในโลกซ่อนปริศนาธรรมไว้มากมายที่น่าสนใจก็คือจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเป็นภาพที่แปลกที่สุดในโลกนะคะเพราะมีที่นี่ที่เดียวที่มีภาพซุปเปอร์แมนแบทแมนและฮีโร่ต่างๆซึ่งตามวัดทั่วไปจะเป็นภาพพระพุทธประวัติแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ทางวัดไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพจึงต้องเชิญชวนให้ท่านเดินทางมาดูด้วยตนเองเพื่อพิสูจน์ภาพปริศนาธรรมและวัดร่องขุ่นยังซ่อนปริศนาธรรมอื่นๆไว้อีกมากมายเชิญมาพิสูจน์กันดูนะคะธรรมะก่อนจากศีล5เป็นเรื่องสำคัญเป็นแม่บทแห่งศีลทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักธรรมที่เป็นข้อมูลเป็นจุดเริ่มแห่งการทำความดีผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาเป็นประโยชน์ให้เกิดทางมรรค